สำนักงานคณะกรรมการ,ก,ก,าร,ก,ารการเลือกตั้งชี้แจงเรื่องของ การดาเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยให้ยุบพักไทยรักษาชาติจะต้องดําเนินการดังนี้นะคะ 1. น,นายทะเบียนพักการเมืองจะต้องมีประกาศยุบพักไทยรักษาชาติและนําไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไปและห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อชื่อยอ่อหรือภาพเครื่องหมายของพักการเมืองซ้ําหรือพ้องกับชื่อยอ่อหรือภาพเครื่องหมายของพักการเมืองที่ถูกยุบ ตามมาตรา994วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560ซึ่งตามมาตราดังกล่าวได้ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพักการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ภายในกำหนด10ปีนับตั้งแต่วันที่พักการเมืองนั้นถูกยุบค่ะส่วนข้อ2นะครจัดส่งประกาศตามข้อ1 ให้อดีตหัวหน้าพักไทยรักษาชาติทราบแล้วก็จัดส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นงบการเงินจำนวน6ฉบับด้วยกันครับประกอบด้วยงบการเงินประจำปี2,557 2,558 2,559 2,560 2,561และงบการเงินวันที่1มกราคมถึงวันที่7มีนาคม2,562รวมทั้ง เอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินทุกฉบับของพรรคไทยรักษาชาติต่อ นายทะเบียนพักการเมืองภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพักนะครับเพื่อจะได้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินดําเนินการชําระบัญชีพักไทยรักษาชาติต่อไปประเด็นนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้หัวหน้าพักไทยรักษาชาติบอกว่าพักเพิ่งจะก่อตั้งมา4เดือนทําไมถึงให้แสดงงบการเงินย้อนไปหลายปีคือไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นพักที่จริงๆเดิมเนี่ยเป็นชื่อพักรัฐไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีห้านะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักไทยรวมพลังหลังจากนั้นเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้ง ได้มีการเปลี่ยนเป็นพักไทยรักษาชาติแล้วก็เปลี่ยนนะครับผู้บริหารพักหัวหน้าพักต่างๆมาเป็นชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจัดแจงงบก็ต้องย้อนไปตามกฎหมายนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีการแจ้งว่าอดีตต้องใช้คําว่าอดีตแล้วนะครับอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักษาชาติทุกท่านที่สารรัฐมนูญมีคําสั่งยุบพ,พักไทยรักษาชาตินั้นยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะชําระบัญชีแล้วเสร็จนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพักการเมืองที่ถูกยุบแล้วมีได้เป็นไปตามมาตรา95วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560ครับส่วนข้อ3านะคะสาหรับการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากนี้นั้นเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้วจะยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจาก ประกาศรายชื่อต่อไปนอกจากนี้นะคะก็จะมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพักไทยรักษาชาติบัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่าเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัครค่ะ